สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการสวิงเทรดแล้วกันนะครับสวิงเทรดในแบบของผมเองนะครับในแบบของผมเองนะครับไม่ไม่อิงทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่อิงทฤษฎีใดทั้งสิ้นเป็นวิธีที่เอามาใช้แล้วมันเวิร์กนะครับจริงๆมันก็เป็นวิธีทั่วไปนั่นแหละที่น่าจะเห็นได้ทั่วไปอ่ะจากหนังสือจากอะไรเงี้ยครับเป็นง่ายๆแต่ผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขให้มันเข้าไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับว่าถ้าไม่ได้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เล่นสวิงเด็ดขาดครับจะไม่เล่นสวิงเด็ดขาดเอามาดูกันนะครับผมกำหนดขั้นตอนนะครับสวิงเทรดเนี่ยผมใช้เทรนด์ไลน์แล้วนะครับใช้เทรนด์ไลน์อย่างเดียวนะครับซึ่งแบบอื่นนะก็มีแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบนี้เปอร์เซ็นต์มันดีที่สุดอะแล้วก็สามารถถ้าพูดถึงพื้นฐานหลักการพื้นฐานของผมก็คือมันต้องคุ้มที่จะเล่นพูดทุกวิดีโอเลยนะครับต้องคุ้มที่จะเล่นคุ้มหมายความว่ายังไงหมายความว่าเสี่ยงระดับไหนกําไรต้องมากกว่าสักสองเท่าอะไรเงี้ยสองเท่าสามเท่านะครับทีนี้แล้วคุ้มไม่งั้นถ้าไม่ได้ไม่เล่นวิธีนั้นก็จะไม่ใช้นะครับก็ตามหาวิธีที่มันจะได้ซึ่งไอ้วิธีแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องรอจังหวะเนาะรอจังหวะที่มันใช่จริงๆเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะมันเป็นข้อจํากัดกันนะครับต้องรอจังหวะที่มันใช่จริงๆเท่านั้นถ้ามันแล้วเลยไปแล้วรอให้มันพักแล้วมันดันไม่พักมันไปก่อนอะไรเงี้ยครับก็ไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่เล่นก็คือไม่เล่นอย่างเงี้ยครับไปหาคู่อื่นแล้วก็ได้แต่บอกตัวเองว่ามันเลยจุดที่เรามองหาไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสต็อปตรงนี้ก็คือสต็อปตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะลงมาโดนต่อให้นั่งดูอยู่แล้วก็ลุ้นเฮ้ยผิดแน่เลยว่ะแย่แน่เลยว่ะยังแม่งบ้าเอ้ยเมื่อกี้ไปดีๆทำไมย้อนหน้าเกียดนี้วะอะไรเงี้ยนะครับก็ได้แค่ด่าแต่ห้ามเลื่อนสต็อปจริงไหมเพราะแผนเราวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นมันเสียก็คือเสียครับทุกอย่างไม่100%จริงไหมมันอยู่บนความน่าจะเป็นด้วยนะครับมันอยู่บนความน่าจะเป็นด้วยมันไม่100%เนาะโอเคเหมือนเดิมเปิดคลิปมาต้องนอกเรื่องก่อนถึงจะเข้าเรื่องคลิปมันยาวเพราะอย่างนี้นะมั้งก็ไม่นะ3 นาทีเองมาสวิงเทรดนะครับผมมีขั้นตอนในการดูเพื่อที่จะเทรดเนี่ยมีอยู่3 ขั้นตอนนะครับง่ายๆเลย1ก็คือต้องสร้างกรอบราคาให้ได้ก่อนนะครับสร้างกรอบราคาเนี่ยผมจะสร้างด้วยเทรนด์ไลน์นะครับสร้างด้วยเทรนด์ไลน์แล้วสร้างขึ้นมาเป็นชาแนลนะครับโดยเน้นที่ว่าความชันควรจะน้อยนะความชันควรจะน้อยแนวนอนก็ไม่ค่อยเล่นคือแนวนอนเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าแนวนอนเลยส่วนมากแล้วจะไปต่อทิศทางเดิมก็เลยดักเล่นเป็นเทรนด์ยาวเลยดีกว่าแต่ถ้าชิงเฉียงหน่อยมันมีสิทธิ์ที่จะเบรกกรอบได้ทั้งสองข้างถูกไหมอย่างเงี้ยอาจจะเล่นสวิงเป็นรอบนะครับสวิงเทรดคืออะไรนะครับสวิงเทรดก็คือมันเหวี่ยงอย่างเงี้ยเหวี่ยงขึ้นหนึ่งรอบเนี่ยเหวี่ยงขึ้นหนึ่งรอบก็คือเราก็เล่นตรงนี้ไปออกตรงที่มันเหวี่ยงถึงอย่างเงี้ยนะครับเล่นตรงนี้ไปออกที่มันเหวี่ยงถึงอย่างเงี้ยนะครับก
ก็คือเบี่ยง1 รอบเนี่ยสวิงไปมาเนี่ยนะราคาสวิงไปมานู่นนี่อะไรเงี้ยต้องเคยได้ยินบ้างแหละนะก็ง่ายๆเลยก็คืออย่างเงี้ยผมก็ใช้หลักการง่ายๆวิธีง่ายๆที่มันง่ายที่สุดอ่ะเนาะเรามาดูดีกว่าครับมาดูดีกว่าเล็กหน่อยเล่นนะตรงนี้ที่ชอบก็คืออย่างชอบประมาณเนี้ยครับชอบประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็คือถ้าเราตีเทรนด์ไลน์ตรงนี้มาได้ถูกไหมครับตีไลน์นี้โอเคเราก็จะทำเป็นชาแนลได้นะครับข้อหนึ่งก็คือตีเทรนด์ไลน์ทำชาแนลก่อนถูกไหมแล้วตรงเนี้ยเราเห็นราคารับ1 ทีเทรนด์ไลน์เนี้ยมีแล้วแน่นอนนะมันทะลุขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็ลงมาพักเนี่ยครับแถวนี้ได้เป็นจุดเข้าจุดแรกนะจุดเข้าจุดแรกแล้วก็เข้าไปออกเอ้ยออกตรงเส้นบนนะครับนะส่วนมากจะชอบเล่นแบบนี้ก็คือเนี่ยสโลปไม่ค่อยชันมากนะครับสโลปไม่ค่อยชันมากอันนี้มันย่อกราฟมันก็เลยดูชันจริงมันไม่ได้ชันมากนะครับตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแต่อันนี้ไม่น่าจะได้เล่นแทงขึ้นมาทันทีเลยไม่น่าได้เล่นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ชันมากอัพเล่นก็ได้อยู่นะแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เล่นตอนนั้นคือถือยาวนะน่าจะเข้าตั้งแต่แถวแถวนี้แหละแต่นี้ก็เล่นอยู่นะตอนอ๋ออ่ะอันนี้กรณีตัวอย่างนี้นะขึ้นไม่ถึงไม่สวยเนี่ยครับลงมาไต่เส้นเนี่ยไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับไม่ได้เล่นอยู่แล้วมันต้องแบบเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงถึงกรอบตลอดเลยเนี่ยนะครับไหมมันไม่ค่อยมีจังหวะได้เล่นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าได้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราเห็นเราตีเทรนด์ไลน์มันนี้ได้ไหมเราสร้างชาแนลมาตรงนี้ได้ไหมครับอย่างเงี้ยได้เล่นอย่างเงี้ยได้เล่นนะแบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับวิธีตีเทรนด์ไลน์ก็ง่ายๆครับถ้าราคาขึ้นก็ตีจากต่ําสุดมาหาต่ําสุดอีกอันนะครับแล้วก็ทิ้งต่อมันไปเป็นเส้นตรงถ้าครั้งต่อไปมันพักก็เข้าเลยนะครับไม่ใช่แตะเส้นก็เข้านะมันพักได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูข้อ2นะครับหาจุดเข้านะครับข้อ2ก็คือพอราคามาแตะเส้นเนี่ยเรารอจังหวะอีกหน่อยครับย่อไทม์เฟรมลงนะครับรอจังหวะให้แท่งเทียนเกิดแพทเทิร์นกลับตัวเนาะเกิดการกลับตัวนะครับในบริเวณกรอบชาแนลเนาะก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับลงมาแตะปั๊บแล้วก็มีแพทเทิร์นดับเบิลบัตทอมใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับจุดเข้าอาจจะอยู่ตรงนี้จุดออกจะอยู่แตะเส้นบนเนี่ยครับสต็อปก็คือหลุดตรงนี้อันนี้ไม่หลุดสต็อปแตะแล้วรับอยู่อาจจะเข้าใหม่จริงไหมตรงนี้ก็จะมีแพทเทิร์นแท่งเทียนนะกับตัวใช่ป่ะครับหรือถ้าย่อดูในไทม์เฟรมเล็กน่าจะมีแพทเทิร์นกับตัวอยู่แถวตรงนี้นะครับเราลองมาดูนะแรกแล้ว
มันคือตรงนี้ใช่มันคือตรงนี้ใช่ตรงไหนวะมันคือตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นี่หว่าตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรเรายกตัวอย่างอันนี้เลยก็ได้นะคือตัวอย่างนี้เลยก็ได้ถ้าโอ้โหเดี๋ยวนะขอยกอันที่ใกล้ใกล้ล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับจะได้หาง่ายจะได้หาง่ายตรงนี้เนาะน่าจะมีแพทเทิร์นกับตัวแถวนี้กรอบนี้กรอบนี้โอเคลองไปดูนะครับอันนี้ทำเสร็จ1 ชั่วโมงนะผมย่อลงไป5 นาทีแล้วก็จะเจอไหมเนี่ยจะอู้เดี๋ยวไปไหนนี่ครับปึ๊บใหญ่ทีนึงปึ๊บใหญ่ทีนึงเราจะเห็นโอ้จะเรียกเป็นแพทเทิร์นกลับตัวไหมไม่ค่อยสวยเนาะไม่ค่อยสวยนะแต่มันตีเทรนด์ไลน์แบบนี้ได้นะเนี่ยนะครับงั้นเบรกกรอบราคานี้นะครับเขาเรียกว่าความผันผวนมันฉีกกรอบหนีขึ้นมาข้างบนเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าเล่นนะครับจุดเข้าเล่นเพื่อรันเทนในเขาเรียกว่าเพื่อทำกำไรในภาพใหญ่ใช่ไหมครับเข้าตรงนี้ก็ไปเกาะไปออกขอบบนนะครับออกขอบบนไม่ถึงดีนะโอเคอาจจะได้ออกแถวนี้ก็ได้ออกนะเนื่องจากตัวนี้เนาะเนื่องจากตรงนี้นะเต็มที่แถวนี้ก็ต้องจบนะครับต้องยอมนะยอมหมายความว่าไม่ได้กําไรสุดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพียงแต่อย่างเงี้ยก็อาจจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณแถวนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่อันนี้ก็ในย่อลงมาดูในภาพเล็กเพื่อดูรายละเอียดเนาะว่าในภาพเล็กเนี่ยจุดเข้าเราควรจะอยู่ตรงไหนจุดออกเราควรจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆผมก็จะมีจุดเข้าที่ได้เปรียบกับตรงนี้อ่ะมันก็คือตรงนี้นะครับหลายคนก็เอ้ยโม้เปล่าโน่นนี่อะไรเงี้ยนะครับไม่โม้นะครับเนื่องจากตรงนี้ก็เป็นเทรนไลน์เหมือนกันจริงไหมเทรนไลน์แล้วก็ยกขึ้นเราก็รอเข้าตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามันอยู่ในช่วงที่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้นะไม่ใช่แบบอันนี้คือตี 3อะไรเงี้ยคงไม่ได้ดูไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เหมือนกันมีโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับก็ออกต่อบนก็ต้องแถวแถวนี้อันเนี้ยก็จะได้เต็มเต็มหน่อยนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันโอ้ตัดหลุดนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ไม่ได้เข้าแน่นอนครับแต่โดดขึ้นมาตรงนี้แล้วพักเนี่ยอันนี้อาจจะได้เข้าถ้าตื่นนะอันนี้ต้องวันใหม่แน่นอนอ่ะถ้าตื่นนะซึ่งส่วนมากตื่นมาก็ไม่ทันแล้วครับเริ่มดู6 โมงเช้าอย่างเงี้ยน่าจะอันนี้5 นาทีเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ดูแล้วน่ามาแถวนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะน่ามาแถวนี้แล้วอาจจะได้เข้าเล่นจุดนี้แทนหรือไม่ก็จุดนี้แทนนะครับเนื่องจากเหตุผลเดิมก็คือเนี่ยเราก็จะได้เทรนด์ไลน์ตรงนี้ขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ได้ชาแนลขึ้นมาเหมือนกันเช่นถ้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมมีสิทธิ์ได้เล่นสูงมากอยู่ระหว่างวันอยู่ระหว่างเนี่ย6 โมงอะไรเงี้ย6 โมง7 โมงมีสิทธิ์ได้เล่นสูงมากเพราะมันอันนี้มัน5 นาทีจริงไหม5 นาที 12 แท่งโอ้นี่อาจจะเที่ยงก็ได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้มีสิทธิ์ได้เล่นสูงมากนะเพราะอยู่ตอนกลางวันแน่นอนอ่ะอย่างเงี้ยครับถ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตรงนี้มี potential ในการรันเทนยังไงอะไรยังไงนะครับ
ไปดูเรื่อง Parabolic Move ก็ได้นะครับถ้าผมเจอแบบนี้มักจะทิ้งออเดอร์ไว้รันเทนต่อครับก็คือลุ้นให้มันทะลุอ่ะถ้ามันไม่ทะลุก็ออเดอร์นั้นก็ยอมย้อนกำไรคืนกำไรไปหน่อยนึงไม่หน่อยแหละบางทีก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องปิดทิ้งอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ออกตรงเส้นสมดแต่ถ้าออเดอร์ที่เล่นสั้นเนี่ยก็ได้กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยผลตอบแทนต่อความเสี่ยงก็จะไม่ค่อยถึงแบบ3 เท่า2 เท่าอะไรเงี้ยอาจจะเหลือ1.5 2แต่ถ้ามันไปต่อเนี่ยเราได้เต็มๆเผลอๆได้แบบ10 เท่าก็มีนะครับนะไอ้ Parabolic Move เนี่ยท่านี้แบบทำกำไรจริงๆนะทำกำไรเยอะมากประมาณนี้นี่คือรอจุดเข้านะครับตามเทรนนะครับผมเขียนไว้ไหมโอเคเขียนไว้นะครับตามเทรนนะครับก็คือรอให้อย่างเงี้ยตามเทรนหมายความว่ายังไงหมายความว่าตรงนี้เฉียงขึ้นจริงไหมเฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นเราก็รอเล่นเล่นขึ้นเนื่องจากลักษณะแบบเนี้ยเราก็จะลุ้นให้มันเกิดพาราโบลิกมูฟด้วยนะครับเกิดพาราโบลิกมูฟด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งยาวๆเลยวิ่ง5 เท่า10 เท่าได้เลยยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นลักษณะที่เป็นกรอบราคาแบบนี้ก็มักจะเล่นตามเฉยๆเล่นตามเทรนด์ส่วนไม่ค่อยจะเล่นซึ่งจริงๆเล่นส่วนได้นะแล้วก็มาออกกรอบล่างอะไรเงี้ยเล่นส่วนได้นะหลายๆตำราเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนก็บอกให้เล่นกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ผมอยากลุ้นให้มันไปต่อเฉยๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนความคิดแรกที่ยึดเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับเวลามันชนหน่อยๆจะได้ไม่ต้องกลัวอยากออกเพื่อมาเล่นสวนอะไรเงี้ยเราก็ยึดทางเดียวไปเลยแล้วก็ลุ้นไปเลยก็ออก1 ไม้แล้วก็อีกไม้นึงก็ลุ้นไปเลยว่าถึงไม่ถึงทะลุไม่ทะลุอะไรเงี้ยถ้าถือไว้แล้วทะลุได้กำไรก้อนโตต่อประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่รู้จะพูดขึ้นมาทำไมเหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายนะลองไปดูวิดีโอ Parabolic Move ได้นะครับพูดถึงไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ทวนนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าโมนอกเรื่องไปเยอะนะครับหนึ่งก็คือสร้างกรอบเทรนไลน์ก่อนเนาะสร้างเทรนไลน์แล้วก็สร้างกรอบชาแนลก่อนนะครับถ้าซึ่งถ้าเกิดเราเทรดจริงเราลองดูตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเทรดจริงเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นช่วงหลังนี้เราจะไม่ได้เห็นช่วงหลังนี้เราเห็นแค่ตรงนี้จริงไหมเราเห็นแค่ตรงนี้งั้นข้างหลังตรงนี้เราแค่เชื่อให้แค่เชื่อว่าเฉยๆนะว่าไอ้ราคาที่คราวที่แล้วมันดีดจากกรอบล่างขึ้นมากรอบบนครั้งนี้ดีดจากกรอบล่างก็น่าจะขึ้นถึงกรอบบนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นแหละงั้นนั้นก็เลยตีออกมาเป็นชาแนลโดยถ้าไม่ได้เห็นอ่ะเอามือปิดได้ยังไง ต้องทำยังไงดีเอาอันนี้มาปิดแล้วกันนะครับรู้หมดเลยว่าอัดวิดีโอด้วยโปรแกรมอะไรนะไปโหลดใช้ได้นะครับฟรีนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วให้ไอเห็นประมาณนี้อย่างนี้จริงไหมแล้วเราก็ตีเทรนด์ไลน์จากตรงนี้มาเราก็สร้างเส้นประกบขึ้นมาที่ไฮนี้แล้วเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันก็ยืดไปต่อเป็นเป้าราคาให้เราเองอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้ดึงออกมาก่อนรู้หมดเลยว่า19 นาทีแล้วโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทำเทรนด์ไลน์เสร็จปุ๊บอย่าลืมทำชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นเป้าหมายราคาให้เราประเมินได้ว่าครั้งนี้ที่เราเล่นเนี่ยจะคุ้มไม่คุ้มนะครับจะคุ้มไม่คุ้มจะได้เกิน3 เท่าไหมอะไรเงี้ยนะครับโอเคข้อ2ก็คือพอได้เทรนด์ไลน์ได้ชาแนลเรียบร้อยมองเทรนด์มันคือเทรนด์ขึ้นจริงไหมอันเนี้ยมันยกขึ้นสโลปมันเฉียงขึ้นอ่ะ
นะครับความชันมันเฉียงขึ้นนะครับเราก็แค่รอมันลงมาทดสอบตรงชาแนลกรอบล่างจริงไหมมันเฉียงขึ้นเพื่อเรารอจะเล่นเล่นขึ้นข้างบนจริงไหมครับพอลงมาทดสอบเสร็จปุ๊บมีแพทเทิร์นกับตัวอะไรสักอย่างไปลองหาดูแล้วกันนะครับเซิร์ชหาดูแพทเทิร์นกับตัวอะไรเงี้ยนะครับPrice Action อะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าโรงเรียนกับผมก็ได้นะครับพูดทุกคลิปเลยนะครับโรงเรียนกับผมได้ก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับซึ่งรายละเอียดของคอร์สออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเนี่ยมีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูนะครับถ้าเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเพื่อลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะบอกขั้นตอนให้ทั้งหมดเลยเนาะโอเคครับอันนี้ถึงไหนเนี่ยถึงรอแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมเล็กนะครับในไทม์เฟรมเล็กเช่นเราเล่น1ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนเป็น5นาทีมาดูเงี้ยนะครับถ้า1ชั่วโมงก็ลองเปลี่ยนเป็น5นาทีดูมันส่วนมากน่าจะครบอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนมากผมใช้แบบนี้นะหรือ15นาทีเหรอ5นาทีดีกว่านะแล้วก็อันนี้ข้อ2ก็คือรอแพทเทิร์นกลับตัวแล้วก็เข้าเล่นนะครับข้อ3ก็ง่ายๆนะครับก็วางสต็อปเมื่อหลุดกรอบจริงไหมวางสต็อปเมื่อหลุดกรอบมาหน้านี้ก่อนนะครับข้อ3ก็คือวางสต็อปเมื่อราคามันหลุดกรอบใช่ไหมแล้วทํากําไรเมื่อราคาวิ่งไปถึงกรอบอีกด้านหนึ่งเนาะอันนี้ก็ตัวอย่างนี้ก็สต็อปตรงนี้ครับหลุดกรอบวางสต็อปเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะไม่ค่อยวางเผื่อสักเท่าไหร่เผื่อก็เผื่อนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเพราะว่าปลายเนี่ยลงมาปิดเซลล์เนี่ยมันไม่ต้องมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ติดสเปซอะครับแต่ว่าถ้าเราเซลล์เนี่ยแล้วปิดบายเนี่ยต้องเผื่อเพราะว่าสเปซมันจะไปโดนก่อนราคาจริงอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เข้าใจลองเซิร์ชหาคำว่าสเปซดูได้นะครับถ้าอยากรู้เรื่องรวดเร็วทั้งหมดก็ลงเรียนได้ครับวันนี้โฆษณา2รอบไว้ให้โอเคครับเนี่ยครับสต็อปตรงนี้เทคโอฟิตตรงนี้เนาะเทคโอฟิตตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าทำแบบผมก็ได้นะครับทำแบบผมก็ได้ก็คือสมมติเข้าตรงนี้แล้วเทคโอฟิตคือ3เท่าของสต็อปอย่างเงี้ยครับเข้าตรงนี้สต็อปตรงนี้เทฟิตพอดีตรงนี้อย่างเงี้ยครับ3เท่านะทำผมก็ได้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับชื่อฟิโบนาชีนะครับรีเทสเมนต์นะครับผมเปลี่ยนค่ามันนะครับเปลี่ยนค่ามันเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวครับทำคลิปเอามาให้ดูแล้วกันนะครับไม่อธิบายในนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนานกว่านี้นะครับนี่ก็20นาทีแล้วนะครับยืดเยื้อเหมือนเดิมตลอดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้จบแล้วนะครับก็คือ3ข้อนะฮะง่ายๆสวิงนะครับเล่นเฉพาะต้องใช้เทนไลน์แบบมีความเฉียงนะครับมีความเฉียงแต่ขอให้อย่าไปเฉียงอย่าไปชันมากนะครับขอความชันมันไม่ต้องเยอะมากถือว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเกิดจุดแรกเห็นจุดที่2แล้วลากต่อมาแล้วก็ทำชาแนลได้เลยนะครับแล้วที่เหลือก็แค่ลงมาพักเป็นจุดที่3แล้วเข้าไปเพื่อออกชาแนลด้านบนนะครับหรือว่าถ้าลงมาพักจุดที่2เนี่ยแต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาทำแพทเทิร์นชัดเจนแบบเนี้ยนะอันนี้ดับเบิ้ลบัตทอมชัดเจนแบบเนี้ยอาจจะเข้าตรงนี้แล้วก็รอออกข้างบนได้นะครับประมาณนี้เนาะคือ3ขั้นตอนของการสวิงเทรดแบบของผมเองเลยเล่นแค่แบบนี้แบบเดียวอย่างอื่นไม่เล่นที่เล่นแบบนี้เนื่องจากต้องการจะลุ้นเพื่อให้เกิดพาราโบลิกมูฟด้วยนะคำว่าลุ้นให้มันฉีกขึ้นไปแล้ววิ่งต่อยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งแรงๆยาวๆงั้นเพราะฉะนั้น
มั่นใจได้เลยเจอแบบนี้ผมไม่เข้าไม้เดียวเข้าอย่างน้อยสองเพื่อออกหนึ่งแล้วอีกอันลุ้นอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นการจัดการเงินการจัดการหลอดก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะถ้ามีโอกาสทำกำไรได้ในอีโฟเล็กนะก็ทำให้มันคุ้มอ่ะนะครับไม่คุ้มเราก็จะโดนสต็อปกินจนพอร์ตเสียหายได้นะครับโอเคประมาณนี้ก็ก่อนจบนะครับย้ำเหมือนเดิมก็คือของวันที่28ที่บอกว่าจะเป็นสอนสดเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะครับเปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้เหมือนเดิมที่เป็นออนไลน์เพราะว่าโควิด19นะครับระบาดไม่อยากให้ใครต้องมาติดเนื่องจากมาหาความรู้จริงไหมเรามีออนไลน์เราใช้ออนไลน์ก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยตอนแรกเก็บตังค์เนื่องจากต้องการจะช่วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเก็บเราก็ได้เนื่องจากไม่ต้องไปใช้สถานที่ที่ไหนเราทําวิดีโอให้แล้วก็จะทําเป็นกลุ่มนะครับให้เข้าเรียนนะครับหัวข้อคือ Entry Exit นะครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนมาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ข้อมูลรายละเอียดเอาไว้ให้ว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับที่ข้างบนถ้าใน Facebook ก็ในโพสต์นะถ้าใน YouTube ก็ใน Description ข้างล่างนะครับลองเข้าไปดูได้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจเรียนฟรีๆอันนี้เนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าอยากเรียนคอร์สฟรีวันที่28นะครับโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรละขอบคุณมากที่ฟังไปถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีประโยชน์นะแชร์ได้นะครับเต็มที่นะครับเอาไปสอนคนอื่นทำเป็นคลิปสอนคนอื่นเองก็ได้นะครับไม่ว่ากันเอาไป copy ไปได้เลยนะครับไม่ต้องขอด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่าเอาภาพนี้ไปใช้ละกันนะครับอย่าแคปภาพนี้ไปใช้แล้วกันเพราะมันมีน้องหมีตัวนี้นะครับซึ่งน้องหมีตัวนี้เนี่ยมันเป็นผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นแบรนด์ของตัวเองนะเป็นโลโก้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเสียดายอยากเก็บตัวนี้ไว้ใช้คนเดียวอะไรเงี้ยโอเคครับประมาณนี้นะครับไงก็ขอบคุณมากๆที่ฟังถึงตรงนี้ฟังผมพูดผมบ่นตั้งนานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ